านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz แม่มันหุ้นเด่นวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money นะครับเราเจอกันวันนี้วันที่3มีนาคม2558นะครับนะเผลอแป๊บเดียวนะฮะก็นี่ก็มาเข้าสู่เดือนมีนาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะวันที่3มีนาคมนี่ก็เป็นวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน4ปีมะแม่นะครับแล้วก็เป็นวันโกนฮะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะครับก็เป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆประมาณนี้นะครับก็มาเจอกันกับผมธนพงศ์มีทองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz แล้วจากฟังมันนี่ช็อตกับคุณยุทธนากระบวนแสงจบก็มาต่อกันกับรายการ Make Moneyนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็แน่นอนครับว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราก็คงจะเจอกันเป็นลักษณะของเสียงเทปนะครับก็การมีการบันทึกรายการเนี่ยนะฮะล่วงหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของพลังงานนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวของชีวมวลนะครับนะหรือไบโอแมสนะครับไบโอแมสหรือชีวมวลคืออะไรฮะไบโอแมสหรือชีวมวลคือสารที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาตินะครับสามารถที่จะนำมาใช้ผลิตพลังงานได้นะครับนะซึ่งเจ้าตัวไบโอแมสเนี่ยนะครับนะหรือว่าพลังงานชีวมวลเนี่ยนะฮะก็ทั้งหลังมีคนพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับนะก็เจ้าพลังงานเจ้าชีวมวลเนี่ยหรือว่าตัวสารที่สี่เหล่านี้นะก็ได้มาจากพวกซากพืชแล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับพวกเศษไม้พวกขยะนะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับนะก็มาเขาก็จะถูกนำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้เนี่ยนะครับไปใช้ในกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลนะฮะพวกฟอสซิลเนี่ยก็คือพวกน้ำมันเป็นต้นนะครับซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็อาจจะหมดลงได้นะครับแต่ว่าเจ้าชีวมวลเหล่านี้นะฮะมีแหล่งที่มาต่างๆหลายที่หลายทางนะครับอย่างเช่นพืชผลทางการเกษตรนะครับพวกเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรนะฮะไม้แล้วก็เศษไม้นะครับหรือว่าจะเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะพวกแกลบนะครับแกลบก็จะได้จากโครงการการสีข้าวเปลือกนะฮะพวกชานอ้อยนี่ก็จะได้จากการผลิตน้ำตาลนะจะเห็นว่าเจ้าโรงงานพวกบรรดาโรงงานน้ำตาลต่างๆนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าด้วยนะฮะเพื่อที่จะนำชานอ้อยนะครับที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลเนี่ยนะครับมาใช้เป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับหรือเศษไม้นะเศษไม้นี่ก็จะได้จากการแปลรูปไม้จากยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็บางส่วนได้จากสวนป่าที่ได้มีการปลูกเอาไว้นะครับนอกจากนั้นก็มีพวกกากปาล์มนะครับก็หลังจากที่ได้มีการสกัดน้ำมันปาล์มออกจากปาล์มสดไปแล้วนะครับกากมันสำปะหลังนะก็ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับนะหรือไม่ก็สังข้าวโพดนะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะก็คือได้จากการสีข้าวโพดเพื่อนำเมล็ดออกมาแล้วนะครับรวมถึงพวกกาบแล้วก็กะลามะพร้าวด้วยนะฮะที่ได้จากการนำมะพร้าวนี่นะฮะมาปอกเปลือกนะครับเพื่อที่จะนำเนื้อมะพร้าวนะครับไปทำเป็นอาหารนะไปผลิตกะทิหรือว่าไปทำเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับหรืออย่างสาเหล้านี่ก็ได้นะครับนะก็คือสาเหล้านี่ก็ได้จากการผลิตนะของแอลกอฮอล์นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเจ้าตัวชีวมวลเนี่ยหรือว่าไบโอแมสเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าพลังงานที่ได้จากชีวมวลต่างๆนะครับโดยกระบวนการแปรรูปเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่นะเทคโนโลยีอะไรนะครับที่สามารถที่จะนำมา
แปลเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้นะครับให้เป็นความร้อนนะครับเพื่อที่จะนำผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในแง่ของการทำเจ้าตัวไบโอแมสนี่นะครับก็อย่างเช่นเขาสามารถเอามาเผาไหม้โดยตรงก็ได้นะฮะก็คือจะได้ความร้อนได้ค่าความร้อนต่างๆเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับการเผาเนี่ยก็สามารถจะนำไปใช้ในการผลิตไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิแล้วก็ความดันสูงนะครับแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยก็จะถูกนำไปขับกังหันไอ้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับนะก็อย่างเช่นนั่นนะครับตัวอย่างที่ใช้วิธีการประเภทนี้ได้ก็คือพวกวัสดุทางการเกษตรพวกเศษไม้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่ทั้งหลังมาเวลาเราเห็นบริษัทใดก็ตามที่ต้องการที่จะทำพลังงานอย่างไบโอแมสท่านจะได้ทราบนะครับว่าวัตถุดิบที่เขาใช้นะครับมีความมั่นคงถาวรมากน้อยแค่ไหนนะครับในการลงทุนนั้นถ้าสมองเราได้ผ่านกระบวนการคิดนะครับนะอันนี้แหละมันก็จะทำให้การสร้างสรรค์ของเราเนี่ยนะดูมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพรวมทั้งเราก็จะมีความมั่นอกมั่นใจเวลาเราลงทุนในหุ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วนะครับว่ากระบวนการแปรรูปเจ้าตัวชีวมวลเนี่ยไปเป็นพลังงานเนี่ยก็ทำวิธีใดกันบ้างนะครับวิธีการแรกนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเผาไหม้โดยตรงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเอาได้ค่าความร้อนนะครับก็ไปใช้ในการผลิตไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิและความร้อนสูงเพื่อที่ไปดันกังหันนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือนำมาผลิตก๊าซนะครับก็กระบวนการก็คือเป็นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือว่าชีวมวลเนี่ยนะฮะให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงนะครับก็เรียกว่าแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สนะครับก็มีหลายบริษัทนะที่ทำนะครับอย่างทางฝั่งของ UAC นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นจะไบโอแก๊สเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบของพวกแก๊สมีเทนนะพวกไฮโดรเจนนะครับแล้วก็คาร์บอนไดคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็สามารถนำไปใช้กับกังหันแก๊สได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนะก็คือชีวมวลเนี่ยก็คือเอาไปหมักนะครับก็เป็นการหมักด้วยแบคทีเรียนะในภาวะที่ไร้อากาศนะครับก็จะถูกชีวมวลอันนี้ก็จะถูกย่อยสลายแล้วก็แตกตัวนะครับก็เกิดเป็นแก๊สชีวภาพหรือว่าไบโอแก๊สนะครับก็องค์ประกอบตรงจากการหมักเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีแก๊สมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยแก๊สมีเทนนี่ก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สำหรับผลิตไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกนะว่าแล้วแต่เทคโนโลยีนะครับอีกอันนึงก็คือการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืชนะครับนะก็ผลิตจากพืชนะอย่างเช่น ใช้กระบวนการทางชีวภาพนะย่อยสลายแป้งน้ำตาลแล้วก็เซลลูโลสจากพืชทางการเกษตรเช่นอ้อยนะครับมันสำปะหลังนะให้เป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวนะในเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะอันนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็หรือบางประเภทก็ใช้กระบวนการทางฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะครับโดยสกัดน้ำมันออกจากพืชน้ำมันนะจากนั้นก็นำน้ำมันที่ได้ก็ไปผ่านกระบวนการนะ ที่จะทำให้เป็นไบโอดีเซลนะครับนะอันนี้อย่างเช่นที่เรารู้กันนะครับกระบวนการใช้ความร้อนสูงนะเช่นกระบวนการไพโรโลซิสนะครับเมื่อวัตถุทางการเกษตรเนี่ยได้รับความร้อนสูงในสภาพไร้ออกซิเจนนะก็จะเกิดการสลายตัวก็เกิดเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวแล้วก็แก๊สผสมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการนำพวกชีวมวลนะไปแปรรูปนะในรูปแบบต่างๆนะครับคราวนี้เวลาเราใช้พวกนี้เนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีมาทำพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าในแต่ละส่วนอะไรบ้างนะครับที่สามารถที่จะทำแล้วต้นทุนเนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตัว biomass เนี่ยนะครับหรือว่าชีวมวลเนี่ยนะก็มีเมื่อมีความหลากหลายทางวัตถุดิบนะครับนะเพราะฉะนั้น อย่างในประเทศเกษตรกรรมอย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้พลังงานที่หลากหลายได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อนำมาผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่หลังๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวไบโอแมสเนี่ยจะมีการพูดถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยทำการส่งเสริมด้วยนะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเจ้าตัวชีวมวลเนี่ยนะครับในแต่ละวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้เนี่ยนะครับ
มาก็จะมีในส่วนของเป็นที่เป็นความชื้นด้วยนะฮะส่วนที่เผาไหม้ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรานำมาเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้นะครับก็คือในส่วนที่มีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นพืชผลิตผลทางการเกษตรบางอย่างเนี่ยนะครับก็ไม่เหมาะนะครับที่จะมาทำนะครับหรือว่าอาจจะในส่วนไหนที่มีความชื้นมากนะครับหรือว่ามีความเป็นก๊าซมากอะไรประมาณนี้หรือมีความเป็นน้ำตาลมากเนี่ยก็อาจจะไปทำเป็นรูปแบบของก๊าซก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับในส่วนที่เผาไหม้ได้นะอย่างเช่นนะครับมีหลายอย่างนะครับก็คือส่วนที่ติดไฟส่วนที่ติดไฟได้นะครับนะอันนี้แหละคือส่วนที่เผาไหม้ได้ทั้งหมดเลยนะผมจะยกตัวอย่างก็ไม่รู้จะนึกภาพอย่างพวกกะลามะพร้าวเงี้ยคือเผาไหม้ได้นะครับพวกแกลบแล้วพวกนี้นะฮะเผาไหม้ได้นะครับนะแต่ว่าพวกนี้ต้องไม่ลืมนะว่าไอ้ส่วนที่เผาไหม้ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรฮะก็คือขี้เถ้านะครับชีวมวลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีขี้เถ้าเนี่ยประมาณ 1-3% นะครับยกเว้นแกลบแล้วก็พวกฟางข้าวเนี่ยนะครับจะมีสัดส่วนขี้เถ้าเนี่ย 10-20% นะครับซึ่งจะมีปัญหาในการเผาไหม้แล้วก็การกำจัดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนของขี้เถ้านี่แหละเวลาเราทำพวกใบโอแมสนะครับแล้วเราจะต้องมีขี้เถ้าในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าจะสามารถที่จะนำไปกำจัดหรือว่าเอาไปใช้อะไรได้นะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เอามาทำนี่นะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็น 100% นะครับหรือว่าปลอดภัย 100% นะทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการนะการดำเนินการต่างๆนะครับนะของคนที่นำพลังงานเหล่านี้นะมาใช้นะครับนะเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยใช้เจ้าตัวชีวมวลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับหรือว่าไบโอแมสเนี่ยนะฮะเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะก็จะเป็นพลังงานใหม่ที่รูปแบบใหม่ที่วันนี้เราก็คงจะได้ยินหลายรายนะครับนะมาทำกันนะครับแต่อย่างที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ดำเนินการนะครับว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่มีนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะใช้อ้อยชานอ้อยเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูผลผลิตอ้อยปริมาณของผลผลิตอ้อยนะครับนะหรือว่าตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอ้อยใบอ้อยนะครับหรือผลผลิตจากฟางข้าวก็ตามนะครับก็ต้องไปดูด้วยนะว่าปริมาณมีแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าทั้งฟางข้าวแล้วก็แกลบนะพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องราวของขี้เถ้าจะกำจัดอย่างไรนะครับหรือว่าจะแปรหรือว่าพัฒนาเจ้าตัวขี้เถ้าเนี้ยให้ไปทำอย่างไรนะครับหรือว่าตัวข้าวโพดเองสั่งข้าวโพดนะครับก็ต้องไปทำอะไรนะครับตัวมันสำปะหลังนะครับนะอันเนี้ยเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะฮะในกระบวนการต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยไม่ได้รับความสนใจด้วยเหตุผลที่เรียกว่าแหมมันก็จะมีเรื่องของมลภาวะเรื่องของกลิ่นเอ่ยนะครับเรื่องของมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับก็ใช้การต่อสู้กันมายาวนานพอสมควรกว่าที่จะได้รับการยอมรับนะครับซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆนั้นก็ทำให้กระบวนการผลิตเหล่านี้นะครับดูแล้วมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าพอเราจะไปใช้ตัวถ่านหินหรือว่าใช้อะไรต่างๆนานเนี่ยก็จะเกิดการคัดค้านนะทั้งที่โดยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับการใช้ถ่านหินเนี่ยก็ไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับในทุกๆพลังงานนะครับอย่างเช่นชีวมวลนะครับหรือไบโอแมสเนี่ยที่เราเอามาใช้กันที่เรากำลังฮือฮากันณช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าก็มีมลภาวะเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกันมากนักนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยไม่ได้มีการศึกษากันอย่างเพียงพอนะครับนะก็หรือว่าไม่ได้รับการต่อต้านเราก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วนะปัญหาของเขาเนี่ยมีไหมนะครับสำหรับเจ้าพวกชีวมวลหรือว่าเจ้าไบโอแมสนี่นะครับก็มีนะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า ก็จะมี
ปัญหาเรื่องของการเผาไหม้นะครับก็คือพวกของขี้เถ้านะเป็นต้นนะครับนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมีขี้เถ้าเนี่ยประมาณ 1-3% นะครับตรงนี้ถือว่าก็มีความปลอดภัยสูงล่ะนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยพวกแกลบอย่างพวกแกลบพวกฟางข้าวเนี่ยสัดส่วนขี้เถ้าเนี่ยสูงถึง 10-20% นะปัญหาคือว่าอย่างใครที่ทำโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบนะครับเนี่ยนะปัญหาของฟางข้าวปัญหาของแกลบเองเนี่ยนะครับจะกำจัดอย่างไรนะครับอันนี้แหละก็พอเจอปัญหาตรงนี้ปั๊บก็จะทำให้โรงไฟฟ้าชีวมวลอันอื่นเนี่ยพลอยที่จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองไปถึงอนาคตเนี่ยนะครับเราคงจะต้องดูละว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรนะหรือว่านำไอ้สิ่งที่มันเห็นอยู่เหล่านี้นะครับเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเอาไปผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อเพราะว่าเรื่องราวทำนองนี้ก็คงจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับตราบใดที่มนุษย์เรายังสามารถที่จะคิดค้นได้อะไรได้นะครับเราก็คงจะได้เห็นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่อนาคตเราก็จะมีโรงงานโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับหรืออนาคตเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยดีมากขึ้นเรื่อยๆและราคาไม่แพงมากนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะโรงไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าชุมชนมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอย่างทางญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ผมเคยทราบนะครับบางหมู่บ้านก็จะมีโรงไฟฟ้าของเขาเองก็คือสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้กันเองภายในหมู่บ้านนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็น่าที่จะเราน่าที่จะมองไกลไปถึงขนาดนั้นก็ไม่น่าที่จะผิดอะไรปักนักนะฮะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นพลังงานลมก็ได้นะครับน้ำนะครับแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าชีวมวลเองนะอย่างในประเทศลาวนะเขาก็จะมีถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยนะประมาณไม่เกิน5เมกะวัตต์เนี่ยก็จะให้ทางชุมชนเนี่ยนะครับเป็นผู้ดำเนินการทำแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะมองเห็นได้ในอนาคตกันนะครับนะก็เป็นได้ทั้งในส่วนที่ผมจริงๆแล้วถ้าโรงไฟฟ้าชุมชนนะผมว่าน่าจะอยู่ในส่วนที่แหมในพื้นที่ที่ทุรกันดารนะครับแล้วก็ขาดแคลนนะไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่าระบบสายส่งเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับไม่คุ้มค่ากับการติดตั้งระบบสายส่งเพื่อเข้าสู่พื้นที่นะครับแต่ตรงนี้แหละนะครับผมเชื่อว่าเจ้าตัวโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับนะหรือโรงไฟฟ้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ในพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้นะหรือว่ามีศักยภาพเพียงพอมีวัตถุดิบเพียงพอนะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่จะสามารถที่จะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับก็จะสามารถก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อแบบกริดคอนเน็กกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ได้นะครับนะแล้วก็รายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาชุมชนได้นะครับแล้วก็เอามาสำรองไว้นะเพื่อยายามขาดแคลนก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นเรื่องดีๆที่เราหวังว่าอนาคตเนี่ยจะมีการหยิบยกนะครับแล้วก็นำมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะมากขึ้นนะครับนะนอกเหนือจากการที่เราใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆกันแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องราวของไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต้องเข้าใจว่าหลายๆท่านนะครับต่างก็มองดูกันอยู่นะครับว่าบ้านเรานะฮะจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะมีการนำพลังงานไฟฟ้าหรือว่านำเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรกันบ้างนะครับนะซึ่งในแต่ละที่ในแต่ละชุมชนนั้นก็ต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงนะครับก็คือชุมชนนั้นสามารถดูแลบำรุงรักษาบริหารจัดการเองได้นะครับนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราหวังว่าอนาคตนะในพื้นที่ต่างๆนะฮะจะมีการ
อาจจะมีการเกิดเจ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาชุมชนพัฒนาเมืองที่ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็สมมุตินะครับว่าถ้าอย่างกรณีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสามารถที่จะมีโรงไฟฟ้าเล็กๆนะครับเข้ามาช่วยทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในพื้นที่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ซึ่งไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าอะไรนะครับก็คือเป็นลมก็ได้นะครับน้ำแสงอาทิตย์นะครับอะไรเนี่ยได้หมดนะฮะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะมีความเหมาะสมมีพื้นที่ในการที่จะทำอะไรอย่างเช่นผมไปเยอรมันเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นเขามีการติดตั้งแผงโซล่านะครับเจ้าโซล่าฟาร์มนะครับริมทางรถไฟเลยยาวเลยนะฮะก็ติดแผงโซล่านะครับถ้าเราไปในเยอรมันแล้วก็ออกไปนอกเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นบ้านเรือนชุมชนอะไรต่างๆนานานะครับถ้าติดแผงโซล่าเจ้าตัวโซล่ารูฟท็อปเนี่ยบนหลังคาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละในทางโน้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการใช้พลังงานทดแทนกันเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับถึงแม้พื้นที่เขาจะมีน้อยกว่าเรามีแดดน้อยกว่าเราแต่เขาก็ยังทำนะครับบ้านเราเนี่ยมีความได้เปรียบในหลายๆด้านนะแต่ก็เราเนี่ยก็จะติดปัญหาเรื่องราวของคนคัดค้านไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าให้ความรู้มากนักเนี่ยนะก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับทั้งที่พื้นที่นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะก็เล่ามาซะยืดยาวเลยนะฮะเรื่องราวของโรงไฟฟ้าหรือว่าไบโอแมสนะครับก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รู้เท่าทันนะครับของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เขาพูดกันอยู่นี่แหละนะครับนะว่าคนนู้นจะทำอันนี้คนนี้จะทำอันนั้นนะครับนะเมื่อเรารู้พื้นฐานดังนี้แล้วนะครับเวลาใครจะทำอะไรเนี่ยนะเราก็จะสามารถคิดต่อได้ว่าเอ๊ะถ้าเขาทำเนี่ยมันจะไปยังไงนะเรื่องราวปัญหาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้จะเป็นอย่างไรความมั่นคงทางวัตถุดิบมีมากน้อยแค่ไหนเขาหลอกเราหรือเปล่าหลอกให้เราซื้อหุ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนโชคอนันต์ครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station โฟกัสตลาดทุนพบกับช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์กรโชคอนันต์ครับบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซต์.com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะวันนี้คุณประสิทธิ์จะมีอะไรมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมครับก็งบประกาศออกมาเสร็จสับเรียบร้อยนะช่วงนี้ก็เราเลือกหุ้นกันดีกว่าไหมครับผมว่ามาเรามองกันแบบบริบทของเนื้อแล้วกันนะฮะครับผมในเชิงพื้นฐานดีกว่าครับในวงบรรยากาศแบบพอข่าวดีแบบเกี่ยวจางไปเนี่ยทุกคนแลซ้ายแลขวาจะซัดกันยังไงเนี่ยสุดท้ายผมว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานใช่ถูกต้องเป็นอยู่พื้นฐานเพียวๆนะวันนี้นะขอเลยขอนำเสนอนะฮะตัวหุ้นตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจเป็นหุ้นพลังงานทดแทนเหมือนกันนั่นคือ TPCS คุณธนพงศ์อ๋อ TPCS ครับหรือว่า TPC Power Holding ครับซึ่งมีผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนั่นคือคุณเชิดศักดิ์วัฒนวิจิตรชุดนั่นเองไงว่าถ้ามองกันเนี่ยวางแผนไม่เคยรู้แต่ว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยนะตัวของกิจการเขาเนี่ยเขาจะปลูกพลังงานเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศครับ3ปีเนี่ยเมกะวัตต์จะขึ้นมาถึง150เมกะวัตต์โอ้ครับเขาวางอย่างนั้นเลยนะครับเขาวางอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีกำลังการผลิตแค่10เมกะวัตต์ครับและเรียกว่าการที่แบบ
การจะพูดมาอย่างเงี้ยคือประเด็นแบบว่าโอ้ต้องใช้สัมพันธ์ทั้งกำลังเนี่ยแบบว่ามหาศาลนะเพราะว่าออกมาย้ำนะหลายรอบแล้วนั่นคือเฉพาะเขาจะทำได้เร็วกว่าแผนที่บริษัทวางเอาไว้ครับตัวนี้ถือเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะน่าจับตามองด้วยว่าคือของจริงนะเพราะจุดเด่นของหุ้นตัวนี้นะถือว่ามีอะไรที่แบบว่ามีค่อนข้างเยอะอย่าลืมว่าฐานบัญชาการลบฐานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ภาคใต้ครับแล้วเป็นแหล่งใกล้วัตถุดิบด้วยนั่นคือไม้ยางพารานะครับผมใช่เออนะฮะยังไงว่าเขาแบบเขาเครื่องจักรเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนะคุณนภพงศ์นะครับใช้น้ำมันปาล์มได้เลยนะอืมใช้ปาล์มน้ำมันได้นะครับไม้ยางพาราที่ขาดแคลนครับอืมเขาวางแบบวางมิดวางธุรกิจไว้ค่อนข้างดีแล้วก็โรงไฟฟ้าเขาใกล้โรงไม้มากครับทำให้เรื่องของค่าขนส่งเขาประหยัดในค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนั่นเรียกว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นในอนาคตจะทำได้จริงๆนะคุณนภพงศ์นะครับเขาจะกลายเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้ครับนะที่แบบว่าครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในมากกว่า 50% นะฮะเรียกว่าเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็ต่ำลงนะก็สบายสบายอ่ะพูดง่ายๆนะแถมมีทุกเทคโนโลยีที่แบบว่าคือพอโลกเกิดใหม่นะผมนะมันก็แบบมันทำให้แบบประสิทธิภาพนะทำได้ดียิ่งขึ้นครับนะยิ่งอย่าลืมว่าภาครัฐนี่เขาแบบว่าเขาส่งเสริมอ่ะเขาอยากให้มีพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยสูงที่เป็นถึง 4,800 เมกะวัตต์ครับแล้วแผนใหม่เขายังมีการแล้วยังไปถึง 5,500 เมกะวัตต์ครับนะทีนี้ถือว่าเป็นอะไรข้อได้เปรียบของโรงไฟฟ้าชีวมวลถือว่ามีคาปาซิตี้เนี่ยนะสูงสุดเลยเกือบ 100% นะคุณนภพงศ์ครับเรียกว่าเดินขึ้นจากได้นี่เกือบ24ชั่วโมงแล้วเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแสงที่นี่ยังมีกลางวันกลางคืนใช่แต่ลมนี่ก็มาก็เป็นระลอกเป็นระลอกลมนี่ก็เป็นระลอกแต่ขยะนี่ไม่ได้แต่ว่าชีวมวลเนี่ยมันจะมีอะไรแบบว่าใส่ที่วัตถุดิบใส่เข้าไปก็รันได้ตลอดครับพูดง่ายก็ต้องดูกันไปนะครับว่าคือต้องดูนะฮะแต่ว่าจุดเสี่ยงมันมีไหมนะฮะก็มีการในเรื่องของต้องมานั่งติดตามเรื่องกฎเกณฑ์ภาครัฐนะฮะว่าเกี่ยวเรื่องพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเราอยู่รู้บ้างเวลาความยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความล่าช้านะในการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้ในระหว่างทางซึ่งมันก็ตอบไม่ได้ แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยประสบการณ์นะทำมานานๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันมีปัญหาเขาคงจะสามารถแก้ไขไปได้สำหรับตัวของ PPCH คุณนภพงศ์ครับนะตัวนี้ถือว่ามีหมอคงศักดิ์ถือหุ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเป็น DI ตัวพ่อครับนะแต่ว่าถามว่าจะมาเล่นมากระชากไหมก็คงมันคงไม่ขนาดนั้นพวกนี้นี่มาจัดโปรไฟล์แบบถือนานๆแล้วแบบคุ้มค่าฮะก็จัดเป็นพวกดีเฟนซีฟมากกว่านะพวกดีเฟนซีฟสต็อกครับผมครับหนังมวลนี้คือแบบว่าต้องดูกันยาวๆอย่าลืมเอาหุ้นของเขานี่นะฮะหุ้นไปเยอะนะคุณนันท์ผมนะครับหุ้นไม่เยอะพอหุ้นไม่เยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ไฟมันก็สามารถบินได้อ่ะใช่นะตัวนี้ก็อยู่ที่คนเล่นอ่ะพูดง่ายๆต้องอาศัยแบบว่ามวลชนแล้วกันครับอาศัยมวลชนในการที่จะบิ้วมันขึ้นมานะฮะบิ้วมันเฉพาะตัวนี้ก็พาหนึ่งบาทนะหุ้นมีแค่น้อยมากหุ้น400ล้านหุ้นหนึ่งธนพงศ์ครับน้อยจริงๆนะทำไม่ได้ขึ้นไปดีกว่าอนาคตอนาคตขึ้นแรงๆนี่ก็มีโอกาสแตกพาได้เหมือนกันนะเนี่ยผมว่าคงเป็นอะไรที่อยู่ในใจครับนะเห็นว่าในมีนาเมษาเนี่ยเห็นว่าจะไปรถโชว์เมืองนอกเหมือนกันอ๋อโหได้ยินข่าวมาครับนะตัวนี้จะเป็นอะไรจะเป็นจิ๊กซอทำให้แบบว่าสูตรสภาพคล่องนะพอคุณเห็นวีแววเห็นเรื่องของเน็กในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะก็คงจะทำให้แบบว่าเขาสามารถพูดได้ครับนะเพราะว่าอนาลิสต์บางท่านเขาไปวิจิตรกันมาบอกว่าเนี่ย
กำลังดับเหล็กของ GDP เนี่ยจะขึ้นไปถึง200เมกะนะในปี61เรื่องของประมาณกันนะครับพูดง่ายๆเพราะมีการไปแบบมีลิสต์คอมพานีมีอะไรพวกนี้กันมาแล้วครับคือของพวกนี้บางทีแบบว่ามันยังไม่ราคายังไม่ปรับเป้าหมายยังไม่ไปคือเป็นเพราะว่าอันนี้ก็ฉากนี้ได้ว่ายังไม่มีคนมาเล่นแรงๆของข่าวดีออกอารมณ์แนวร่วมให้อะไรให้ผมว่าก็ตัวนี้ก็สามารถบินได้ครับแม้บางครั้งอาจจะหนักๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นกันแต่ทีนี้ก็เล่นกันสักกันแรงนะคุณธนพงศ์นะใช่ใช่ตัวนี้นะคุณเนี่ยว่าคือถ้ามันผ่านแนวต้านผ่านในหลายสิ่งหลายอย่างโอ้โหมันพร้อมที่จะพอเหินเดินอากาศได้เลยครับแต่จริงๆนะถ้าเกิดไอ้ถ้าเราไปพิจารณาดูกันจริงๆสำหรับที่นี่นะครับคุณประสิทธิ์แล้วก็ท่านผู้ฟังฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ 9.9 เมกะวัตต์หรือประมาณ10เมกะวัตต์นี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อจบปี2558นี่นะครับกำลังการผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น40เมกะวัตต์นะตรงเนี้ยถ้าจะว่ากันไปจาก10ไปเป็น40เนี่ยนะก็คือ4เท่านะครับคือโต4เท่านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่เนี่ยของการโต4เท่าเนี่ยผมว่าหุ้นเนี่ยก็มีความน่าสนใจละครับผมนะครับคือหนังวันนี้ต้องดูกันแบบลองเทอมแล้วดูกันเป็นรอบๆของคุณยังไงคือเอาง่ายๆถ้าจะเปรียบเทียบนะมีการเปิดแผนอย่างเงี้ยล่วงหน้าเนี่ยเหมือนกับทาง EA เป๊ะเลยEA จำได้ไหมนะเปิดเริ่มต้นทุนนี้จากนั้นมาก็แต่ละปีก็จะมีเพิ่มทีละ90นะเห็นไหมอันนี้จะเหมือนกันเลยนะครับส่วนราคาหุ้นเนี่ยจะเดินเหมือน EA หรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อคือถ้าเรามาดูโครงสร้างของ EA เอางี้ละกันครับ EA กับตัวเนี้ยผมว่าต่างกันเยอะครับ EA นี่ถูกจัดวางตั้งแต่ก่อตั้งกิจการเขาดึงรายใหญ่ดึงอะไรเข้ามาถือแล้วก็มีการล็อกกันอะไรกันครับแต่ตัวนี้ไม่ดึงขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารายใหญ่เขามาลงแล้วเนี่ยดูจะฟิวแรงหน้าดูเอาหน้าของนี้ต้นทุนต่างกันหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆครับนะเพราะพวกนี้เวลามันมากันทั้งทีมาใช่พลังงานทดแทนนะครับใช่ครับซึ่งในตลาดก็มีหลากหลายตัวนะพลังงานทดแทนครับก็มีหลากหลายตัวให้เลือกชอบตัวไหนก็รักตัวไหนก็ดูกันว่าดูกราฟพิจารณาด้วยครับผมคุณเล่นเขาใช้กราฟนำทางกันเพราะพื้นฐานเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วคุณธนพงศ์ใช่แต่ว่าจังหวะแค่นั้นเองกราฟเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหาจังหวะซื้อจังหวะขายนะครับเพราะหุ้นเนี่ยคงไม่ขึ้นทางเดียวนะไม่มีฮะขึ้นทางเดียวฮะวันนี้มีขึ้นมีลงขึ้นมันก็ต้องมีพักบ้างมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนสงสัยว่าเออโอ้ยวันนี้ไม่ไหวเลยไม่วิ่งไม่น่ารักเลยอย่างเงี้ยนะไปบอกอย่างนี้ไม่ได้นะครับหุ้นก็ต้องมีขึ้นมีลงพอมันเข้าเขตโอ้บอสนะฮะมันก็ต้องโดนเทคเข้าไปเรื่องปกติครับมันก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องทำใจอย่างนี้ละกันครับจุดนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูกันยาวๆเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นจะเป็นกลุ่มลงตาที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ครับนั่นเรียกว่าเขาแบบศึกษาเดินหน้าศึกษาพัฒนาโครงการไฟฟ้านี่หลายแห่งในภาคใต้คือที่ใช่ว่าภาคอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะไปเมืองนอกอย่างที่เขาว่ากันนะครับผมจะไม่แบบว่ามันจะแบบบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะด้วยความมีประสบการณ์แล้วก็เคยมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองแล้วก็ยังไงฮะคือพวกแกมีประสบการณ์แล้วแบบยังรู้เทคโนโลยีด้วยใช่แล้วก็จะใช้เทคโนโลยีแบบนี้จะไม่กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันปูเท่าไหร่ครับราคาเป็นยังไงนี่คือสำคัญเพราะบางทีแบบโอ้โหดีมากมันถูกนะแต่ว่าพอเอามาผลิตจริงๆเนี่ยเอามาใช้งานจริงๆมันทำได้แบบไม่เต็มที่ใช่ที่สำคัญคุณธนพงศ์ครับคนก่อสร้างคือแม่ทีโพลี่นี่แหละทีโพลี่ครับไอ้อย่างนี้อย่างอย่างนี้เราก็ต้องมองทีโพลี่ด้วยหรือเปล่าใช่นี่จะเป็นสเต็ปต่อไปในการที่เราจะคุยถึงไทยโพลีคอนพอเห็นพอบอกว่ามันต้องเป็นแบบดูก็เป็นช็อตบ้ากันเป็นช็อตเป็นตัวเน้นๆ
ไม่จะเอาซีบุรีเลยคุณธนพงศ์เออเอาไปเลยก็ได้มั้งเพราะว่าพอเห็นพอประกาศงบออกมานี่ล่าสุดก็จ้างทีโพลีสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อมวลอีก2แห่งนี่ใช่ครับผมนะในแง่ว่าคือธุรกิจของไทยพอลีคอนตอนนี้ครับนะตัวที่ทำเงินเขานี่คือการรับจ้างนะครับรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับทำให้เราได้ถึงหุ้นกันกุลเนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นทุนที่ขายแผงขายนู่นขายนี่นะแต่เขารับจ้างด้วยรับจ้างด้วยไม่ได้ขายอย่างเดียวหมดเผาหมดพูดง่ายตัวไทยโพลีคอนนี่เหมือนกันเดี๋ยวนะไอ้จะตัว TPCS นี่นะครับเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่านะผมได้ข่าวว่ามีบางค่ายนะครับให้ราคาถึง 50-60 บาทเลยนะปี60น่ะใช่ไหมปี60ครับผมวันนี้ต้องเกาะติดกันที่ดีๆเพราะว่าพอดูเพราะว่าอย่างกรณีของที่นี่เนี่ยก็คือสามารถที่จะประเมินราคาล่วงหน้าได้จากจำนวนของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับนะผมเห็นทางบรกเกอร์บางแห่งเนี่ยนะฮะให้ราคา50บาทประมาณนั้นนะโอ้เป็นภายในหรือเปล่าครับคุณธนพงศ์นะฮะอ๋อปีนู่นเนี่ยปี60ปี60เลยก็คือหลังโรงไฟฟ้าเสร็จอ่ะก็คือเขามองกันแบบเป็นช็อตไม่ยาวขนาดปี60นะครับเขามองกันแบบใกล้ๆเขามองกันประมาณแค่27บาทนะบางค่ายเขากดราคายังแบบว่าโอ้โหไม่ให้ราคาTPCS เลยก็คือที่แบบทำแบรนด์ดิจิทัลให้16ให้เกือบ17บาทนะพูดง่ายครับคือที่มองแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีนักวิเคราะห์เนี่ยก็คืออาจจะมองแบบให้คนได้รู้ว่าถ้าเกิดคุณถือยาวๆนะหลังจากที่โรงไฟฟ้าสร้างเสร็จเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เห็นหุ้นราคาประมาณเนี้ยนะโดยตีราคาจากมูลค่าพื้นฐานเนี่ยประมาณนั้นนะครับครับผมนะครับมันก็เหมือนกันวันเนี้ยใครจะคิดล่ะแหม EA ตอนนั้นกี่บาทเที่ยวนะจาก7บาทขึ้นมาจาก7บาทขึ้นมา25บาทนะครับนะ25บาทนี่ก็แถมยังจะไม่หยุดอีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็คือมันเหมือนกับมองเห็นอนาคตอ่ะนะอย่าง TPCS ก็เหมือนกันนะก็คือมองเห็นอนาคตเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าใครใจถึงใครเห็นก่อนใครกล้าก่อนแล้วกันใช่ๆพร้อมที่ลงทุนร่วมหัวจมท้ายกับTPCS นะคุณนี่ไงใช่ๆแล้วง่ายๆเลยนะ TPCS เนี่ยนะครับพอบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลนะฮะหลายคนเนี่ยจะออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าโอ้ยเกิดยากมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบแน่นอนเลยโอ้จะไปหามาจากไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าโรงไม้สวนยางเนี่ยจะมาจากไหนนะครับแล้วก็ไอ้ยาง25ปีเนี่ยที่จะต้องโค่นทิ้งเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่หมดไปแล้วมันจะยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้นี่นะคือโจทย์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะมีคนเนี่ยพูดปากต่อปากปากต่อปากไปนะครับพอท้ายสุดแล้วนักทุนเนี่ยจะหวั่นไหวเอานะก็อันนี้เป็นธรรมดาเอานี้แล้วกันนะเพื่อคนคิดว่าผู้ตรงนะเรื่องของยางพาราครับเพราะคนที่ปลูกยางผู้ตรงนะปลูกมาจนแบบหลายชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าไปปลูกผู้ซาคงไม่ได้คุณธนพงศ์นั่นแหละสินั่นโอ้คงปลูกนี้เพราะคือปลูกยางพารานี่แหละฮะไม่ใช่แบบว่าโค่นเสร็จแล้วไปปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นนี่มันจะดูแบบโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหมือนกันนะแต่มันแบบมันมีน้อยมากเอางี้แล้วกันเพราะว่าครับคือที่ว่าชินกับเรื่องของยางพาราแล้วยืนว่ายางพาราก็คือเป็นพืชที่แบบมีผลเรื่องของปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับนะเรื่องของราคายางอ่ะพูดง่ายๆแล้วเนี่ยไปทานเสียงไปทานเสียงเราพูดแค่นี้พอแล้วครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณประสิทธิ์นะครับก็คือจากที่บริษัทเนี่ยเขาได้มีการทำคอนแทคนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าของเขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับสวนยางนะนั่นก็คือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโอเคถ้าในส่วนของคนทำธุรกิจตรงนี้นะครับเขาก็ต้องทำวางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับว่าวัตถุดิบที่จะต้องใช้อะไรไงแหมคนลงทุนเยอะขนาดนี้คงไม่นะไม่ตกม้าตายเพียงเพราะว่าไอ้เรื่องเจ้าวัตถุดิบหรอกมั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนบอกท่านผู้ฟัง
นะเอาไว้ถ้าเกิดว่าเกิดไปฟังใครมานะครับหรือพอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่ TPC เป็นรายใหญ่มีส่วนแบ่งอันดับหนึ่งเนี่ยพอมีคู่แข่งมากๆขึ้นจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบหรือเปล่านะครับก็บอกอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าการที่เขาไปทำคอนแทคกับบรรดาสวนยางเอาไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้รายใหม่ๆเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยยากอยู่นะครับเข้ามาเนี่ยยากอยู่แล้วไม่ง่ายนะครับนะและทีมครับไม่หมูนะเพราะฉะนั้นใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกีดกันรายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะหนึ่งนะครับก็คือคอนเนคชั่นที่มีนะครับนะสองก็คือสามารถที่จะพูดคุยกับชาวสวนได้นะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้นรายใหม่ๆที่จะเข้ามาเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าแหมโอกาสนี่นะแหมมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของบางทีเรื่องของการที่เขาอยู่กันมานานเรื่องของความผูกพันนะคุณครับใช่เหมือนการซื้อที่ดินแบบที่แบบครับเขาเคยทำฟ้านะครับแต่มันไม่มีความผูกพันเขาไม่ขาดเนี่ยใช่นะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับเผื่อถ้าเกิดไปเจอพวกผู้รู้นะกูรู้ทั้งหลายนะบอกว่าโอ้มีปัญหาเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามาทำเพราะว่าค่าแอดเดอร์เนี่ยมันสูงกว่าแดดถูกไหมสูงกว่าแดดประมาณบาทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้อาจจะมีคนเนี่ยอยากจะมาทำนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าภาคใต้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเรียกนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะไม่ใช่ว่าใครจะไปทำก็ได้นะครับอย่างที่กุบสิทธิ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงแม้ว่าแน่นอนล่ะเขามีความได้เปรียบก็คือได้ฟีดอินทอริฟพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยจะทำให้การลงทุนโรงแรกนะครับของ TPC เนี่ยนะฮะเป็นผู้เริ่มต้นที่จะมีความคุ้มค่าสูงสุดเลยนะอันนี้จะเป็นความได้เปรียบนะครับนะก็ตัวนะเจ้าตัวนี้แหละนะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะฮะส่วนเรื่องของทีโพลีเนี่ยนะครับคุณประสิทธิ์พูดวันนี้เนี่ยคงจะไม่ทันนะครับเราก็คงจะต้องทีโพลีเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้กันแล้วกันเนาะได้ครับนะครับนะเพราะว่าวันนี้เลยเราก็พยายามที่จะปิดจุดอ่อนนะครับแล้วก็บอกถึงความเป็นไปได้เวลาใครที่จะมาถามเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเจ้าตัว TPCS นะครับและที่สำคัญก็คือว่าวิธีดูหุ้นประเภทนี้นะครับเราดูง่ายมากนะฮะว่าเราดูเลยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยนะครับ10เมกะวัตต์ปี2558จบปีนี่นะครับก็จะเพิ่มไปเป็น40เมกะวัตต์นะครับนะปี59เนี่ยก็จะเป็น150เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปี60นะครับก็200เมกะวัตต์ใช่ไหมถ้าละปี61ปี61ท่านก็ดูนะครับดูอัตราการเติบโตจาก10ไปเป็น40นะครับ10ไปเป็น40ก็รวมแล้วเป็น50นะครับนะแล้วก็ไป150เมกะวัตต์นะฮะเห็นไหมฮะอันเนี้ยเป็นโกสต็อกได้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับเหมือน EA อ่ะ EA เห็นไหมปีละ90นะครับพอปี59เนี่ยจาก90เนี่ยขยับไปเป็น210อย่างเงี้ยคือเขาได้มีการวางแผนให้เห็นว่าหุ้นเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะบอกว่า TPC เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเหมือนกับ EA หรือเปล่านะฮะท่านผู้ฟังเนี่ยต้องพิจารณาเอาแต่พาเนี่ยของ TPC เนี่ยคือพาบาทใช่ไหมครับครับผมแต่ว่า EA เนี่ยพา10สตางค์ EA พา10สตางค์เพราะนั้นราคา TPC วันนี้ถ้าเทียบกับ EA เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันนะ ใกล้เปล่าอย่าลืมว่าหุ้น EA เนี่ยเขามีตั้ง 3,733 คนนะเยอะเยอะนะ อาจจะ400นะ3,000นะครับผู้แทนเวลาเราเปรียบคือเข้าไปดูรีเทลอะไรหนึ่งครับแล้วว่าตัวไหนเป็นยังไงเอางี้ละกันอืม
นะแกดูพื้นฐานเขาไว้ใช่เพราะว่าสุดท้ายทุกสิ่งมันต่ำไปด้วยราคาเนี่ยครับขึ้นบนพื้นฐานเหล่านี้แล้วกันต่อให้แบบว่าจะเล่นกันยังไงนะสุดท้ายว่าพื้นฐานเป็นยังไงอ่ะคนจะดูตรงนั้นแหละถ้าราคายังมีพื้นฐานอยู่ครับบนกระดานยังต่ำพื้นฐานอยู่เนี่ยมันก็วิ่งในระดับสุดท้ายแล้วถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับMoney. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station คุยกับนักวิเคราะห์พบกับช่วงที่3ของรายการครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์หนึ่งระฆังทองนะครับอาจารย์หนึ่งก็มาในทุกช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้อาจารย์หนึ่งจะมีอะไรมาฝากสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์นิสวีครับท่านผู้ฟังครับผมครับเมื่อวานนี้คุยกันสนุกเลยนะวันนี้ต่อดีกว่าวันนี้มีอะไรครับวันนี้มีครับผมวันนี้เดี๋ยวขอย้อนมาช่วงระยะนี้บ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ที่ผ่านมาก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องกับเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องสังคมเมืองบ้านเราตอนนี้อาจารย์ได้สังเกตดูไหมว่าบ้านเราเริ่มจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสื่อแล้วครับสื่ออะไรอ่ะทีเนี้ยสังเกตนะว่าเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยครับนะข่าวมาเนี่ยมีเป็นข่าวสารออกมาที่แทบจะโอ้ยให้ความสนใจกับแบบมีความสนใจค่อนข้างจะเยอะครับเรื่องราวการเมืองตอนนี้นะช่วงนี้นักลงทุนให้จับตาดูเป็นต้นไปนะฮะช่วงระยะจากปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยระยะเนี้ยถึงจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าช่วงระยะนี้ดาวพฤหัสเนี่ยจะลงโคจรเข้าราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีของดาวอาทิตย์แล้วก็ทำมุมไปถึงดาวเสาร์กับดาวพฤหัสของในดวงเดิมของดวงเมืองก็ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะกว่าเปลี่ยนแปลงในทางทิศทางที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกว่านักลงทุนได้ฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก็ตอนนี้ดาวเสียเนี่ยมันก็ยังอยู่ในตำแหน่งเสียอยู่และตอนนี้ดาวเสาคือดาวการงานของดวงเมืองของดวงโลกเนี่ยโคจรเข้าเรือนมรณะซึ่งไปเล็งดาวอังคารในดวงเดิมของดวงเมืองด้วยดาวอังคารดวงนั้นก็อยู่ในตำแหน่งของดาวการอยู่ในช่องของการเงินของดวงเมืองแล้วก็มีดาวพฤหัสกุมกันอยู่ไอ้ดาวเกตกุมกันอยู่ซึ่งดูถามว่าดีไหมบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรปัญหาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเงินทองถามว่าอะไรเงินทองก็จะมีการขุดคุ้ยเงินทองเกิดขึ้นถามว่าเอออาจารย์มันดูอะไรตรงไหนก็ดาวเกตเนี่ยมันดาวเกตเนี่ยมันดาวเกตมันอยู่ช่องการเงินของดวงเมืองแล้วก็กลุ่มดาวอังคารแล้วก็เสาเล็งอยู่เนี่ยเกตเนี่ยมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเกตคือดาวต่างประเทศอังคารคือตัวดวงเมืองเองแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสจะโคจรเนี่ยเข้าราศีบ้านดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นราศีธาตุไฟซึ่งไปทำมุมเนี่ยองศาเนี่ยโยกถึงกันพอดีถามว่าน่าห่วงไหมก็บอกตรงว่าค่อนข้างจะน่าห่วงเหมือนกันกับเรื่องกับทิศทางข่าวสารในเรื่องของแวดวงของวงการสงฆ์แล้ววงการทางการเมืองวงการทหารจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ให้นักลงทุนก็จับตาดูนิดนึงถามว่าแล้วในส่วนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่ะมีผลไหมก็มีผลไหมบอกก็อาจจะมีผลบ้างแต่ถามว่าจะนำมาสาหัสหรืออะไรไหมก็ผมอันนี้ผมไม่อยากจะให้คำตอบในทางที่ทางบวกหรือทางลบเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ก็นักลงทุนก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่ามันไม่นิ่งอ่ะครับมันก็ตอบยากมันจะไปซ้ายหรือไปขวามันไม่นิ่งอ่ะครับมันก็เลยพูดยากอาจารย์พูดลำบากจะบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าทางนี้ดีเดี๋ยวผมอาจจะโดนตบดีว่าเอ้ยผมเข้าข้างทางนี้ผมก็จะไม่พูดผมพูดว่า
ให้จับตาดูกันไปแล้วกันเพราะว่าสิ่งพวกนี้ก็คือนักลงทุนก็พร้อมจับตาดูก็เป็นเวลาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารงานก็เกือบประมาณสัก6เดือนกว่าแล้วครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะเปลี่ยนแปลงในทางที่ค่อนข้างทางดีค่อนข้างจะเยอะแต่ถามว่ามันจะปัดฝุ่นให้มันแบบดีแบบ 100% ให้แบบดีเลยมั้ยก็มันก็คงยากอ่ะนะเพราะว่าคนเรามันเคยทำแบบอะไรซ้ำๆแล้วเนี่ยมันจะกลับมาให้มันแบบเข้าสู่แบบอยู่ในกรอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากคือไม่ยอมรับอ่ะแต่กับถ้าเกิดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ช่วงระยะนี้ก็ยังพอไปได้อยู่แต่ก็ถ้าเกิดMade money.